กับเช่นเคยนะช่วงเทคนิค IT นะครับวิธีล็อกแอปพลิเคชัน LINE บน iPhone และคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับใครที่อยากเพิ่มความเป็นส่วนตัวของแอปพลิเคชัน LINE วันนี้มีวิธีการตั้งค่า Scan Face ID Touch ID หรือกรอกรหัสผ่านก่อนเข้าแอปพลิเคชัน LINE แนะนำให้ชมกันนะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยตั้งค่ามาก่อนนะครับผมเริ่มต้นกันนะผมบน iPhone ก่อนนะครับสำหรับการตั้งค่าล็อกรหัสผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับบน iPhone นะครับถ้าเราตั้งค่าล็อกรหัสผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับผมบน iPhone การเปิดแอปพลิเคชัน LINE ทุกครั้งเราต้องกรอกรหัสผ่านหรือสแกน Face ID หรือ Touch ID เสมอเราสามารถนะครับผมตั้งค่าได้นะผมเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE นะครับที่แถบหน้าหลักจะเลือกไอคอนการตั้งค่าหรือรูปเฟืองนะครับจะเลือกความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy จากนั้นกดเปิดล็อกรหัสผ่านหรือ Passcode Lock นะครับผมจากนั้นเราก็ตั้งรหัสผ่าน4หลักนะครับผมจากนั้นก็เลือกกดรหัสผ่านยืนยันอีกครั้งนึงนะผม4หลักอีกครั้งนึงนะครับเหมือน2ครั้งนั่นเองนะผมกดกำหนดและกดยืนยันนะครับเมื่อเปิดตั้งค่าการล็อกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชัน LINE ต้องยืนยันตัวตนก่อนหากเป็น iPhone มีปุ่ม Home ก็ต้องสแกนใบหน้านะผมหรือ Face ID สำหรับ iPhone ที่ปุ่ม Home ก็จะต้อง Touch ID นะผมถ้าหากยืนยันตัวตน2วิธีนี้ไม่ได้ก็กรอกรหัสผ่าน4หลักที่เราตั้งค่าไว้ก็ได้นะผมถัดมาจะเป็นการตั้งค่าล็อกรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์หลังจากที่ไม่ใช้งานมานานนะครับสำหรับการตั้งค่าการล็อกรหัสผ่านบนคอมพิวเตอร์นั้นต่างกับบน iPhone เล็กน้อยเพราะบนคอมพิวเตอร์จะช่วยเราตั้งค่าล็อกแอปพลิเคชัน LINE ได้เมื่อเราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์นานเกินกี่นาทีซึ่งเราต้องกำหนดเวลาไว้เองนะครับและเมื่อเราล็อกแล้วเราต้องกรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน LINE นะครับสามารถตั้งค่าได้โดยการเข้าแอปพลิเคชัน LINE บนคอมพิวเตอร์จะเลือกไอคอนจุด3จุดด้านล่างจะเลือกตั้งค่านะครับผมจากนั้นเลือกแถบตั้งค่าเบื้องต้นจากนั้นเลือกมาในส่วนของล็อกแอปพลิเคชัน LINE ติ๊กเลือกล็อก LINE เมื่อไม่มีการใช้งานเกินแล้วกำหนดเวลาที่ต้องการในแอปพลิเคชันล็อกนะครับผมจากนั้นเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเมื่อเราไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์นานเกินเวลาที่กำหนดแอปพลิเคชันก็จะเข้าสู่หมวดล็อกถ้าเรากลับมาเปิดแอปพลิเคชัน LINE เราต้องกรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน LINE ใหม่นะครับผมสับกรณีที่เราทิ้งคอมพิวเตอร์ไว้สักครู่โดยที่ไม่อยากให้ถึงเวลาที่กำหนดแล้วค่อยล็อกให้เราคลิกเลือกที่ไอคอนจุด3จุดเลือกล็อกแอปพลิเคชัน LINE เพื่อทำการล็อกแอปพลิเคชันทันทีนะครับเมื่อเปิดแอปพลิเคชันอีกครั้งก็ต้องกรอกรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ LINE ใหม่นะครับผม2วิธีนี้ก็เป็นการล็อกแอปพลิเคชัน LINE ทั้งบน iPhone และคอมพิวเตอร์สำหรับใครที่อยากเพิ่มความเป็นส่วนตัวป้องกันไม่ผู้อื่นเข้าแอปพลิเคชัน LINE เพื่อจะมาดูแชทใน LINE ก็ตั้งค่าล็อกแอปพลิเคชันให้กรอกรหัสผ่านเรียนตัวตนก่อนเข้าแอปพลิเคชันได้ส่วนใครที่ยังไม่ทราบลองทำดูได้นะผมสำหรับวันนี้ในช่วงเทคนิค IT ห้องจดทะเบียนเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมด้วยสวัสดีครับ